มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสุดหลอนเพื่อนบ้านเอารูปคนเสียชีวิตมาติดหันเข้าบ้านจะให้ไปขอขมาเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของเพื่อนบ้านที่ทำเอาปวดหัวสุดๆนะคะเมื่อ Facebook เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท6ได้โพสต์เล่าเรื่องราวความเดือดร้อนของชาวบ้านหลังเจอเพื่อนบ้านปั่นประสาทเอารูปคนเสียชีวิตมาติดไว้บริเวณบ้านค่ะโดยระบุว่าขอความคิดเห็นหน่อยค่ะบ้านพี่สาวเรานะคะเนื่องจากข้างบ้านได้นำรูปคนที่เสียชีวิตมาติดบริเวณบ้านโดยหันรูปเข้าทางบ้านของเราเปิดประตูมาก็ขนลุกเลยค่ะยิ่งตอนกลางคืนหลอนมากในกรณีนี้เราสามารถทำอะไรได้บ้างแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ไหมคะเราขอให้รองนายกอบต.ไปเจรจาไม่สำเร็จเราก็ไปขอให้ตำรวจไปช่วยเจรจาอีกรอบก็ไม่สำเร็จค่ะกลับทะเลาะกันไปอีกตอนนี้ไม่สามารถทำอะไรได้เลยค่ะปล.1บ้านเรากับข้างบ้านเคยมีปัญหากันเมื่อ20กว่าปีที่แล้วสมัยรุ่นย่าสาเหตุเป็นเรื่องของเขตที่ดินที่ติดกันต่างกล่าวต่างฝ่ายต่างล้ำแดนกันหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวทางบ้านของเราก่อกำแพงขึ้นมากั้นค่ะเราไม่รู้ว่ามีผลกระทบกระทั่งกันบ้างไหมแต่ที่เราได้เข้ามาอยู่13ปีแล้วต่างคนต่างอยู่จนกระทั่งข้างบ้านคิดว่าบ้านของเราเอากล้องวงจรปิดส่องไปที่บ้านของเขาซึ่งเราติดไว้เพื่อส่องดูรถตัวเองในโรงจอดรถกับข้างบนที่เป็นกล้องส่องดูดาวซึ่งพ่อเองได้ตั้งไว้บนระเบียงฝั่งทางบ้านของเขาพอดีค่ะปล.2การเจรจาของเรายินดีที่จะเอากล้องส่องดาวออกหรือให้มาดูตำแหน่งของกล้องวงจรปิดที่สงสัยว่าส่องไปทางบ้านของเขาค่ะหรืออะไรก็ตามที่ทางบ้านของเราทำให้เขาไม่สบายใจถ้าอะไรทำให้ได้เราเองก็ยินดีพูดคุยแล้วก็แก้ปัญหาร่วมกันได้แต่ทางฝั่งเขาต้องการให้ทางบ้านเราไปขอขมาพี่สาวเขาที่ตายไปแล้วพี่สาวเขาเพิ่งตายและการตายของเขาไม่เกี่ยวกับบ้านของเราซึ่งตรงนี้คิดว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นทางบ้านเราคงไม่สะดวกที่จะทำตามได้นะคะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ